ชั่นแอคชั่นเริ่มหรือยังครับมาแล้วครับมา7มา12 16ครับใครมาแล้วก็สวัสดีกันได้นะฮะถ้าผมเห็นชื่อใครขึ้นเดี๋ยวผมจะทักทายนะฮะโอ้โหอันยองอาเซโยฮะพี่คำกองหรือเปล่าคนแรกคุณศิวันปวีนาสวัสดีครับคุณพัชราพรสวัสดีครับคุณกุ้งเพ็ญจันทร์นะฮะคุณผ่านมาสวัสดีครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนึงนะครับวันนี้เรื่องราวคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับผู้หญิงเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ที่พวกเราต้องอยู่ติดบ้านกันแบบนี้นะฮะช่วงโควิด work from home ไปไหนไม่ได้รัก from home เหมือนกันนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็รัก from home อยู่นะฮะรัก from home รักออนไลน์เดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีเรื่องอะไรที่สาวๆของผมเนี่ยต้องระวังกันบ้างรอเพื่อนๆสักแป๊บนึงนะฮะระหว่างนี้ผมจะทักทายไปเรื่อยๆก่อนนะครับมีใครบ้างเอ่ยมีใครหน้าใหม่บ้างคุณฝนสวัสดีครับฝนนี่คิมนะฮะสวัสดีนะฮะคุณบุ้งสวัสดีครับคุณบุ้งคุณธานะพันธ์สวัสดีนะครับคุณสุสวัสดีครับมีหน้าใหม่บ้างไหมคุณชานนท์สวัสดีครับนั่นมีชายหนุ่มด้วยวันนี้คุณกันอะไรกันกนกหรืออะไรอ่านไม่ทันนะฮะคุณแพตตี้สวัสดีฮะกุลนัทสวัสดีนะครับมาใครเพื่อนยังไม่มาไปตามเพื่อนมาด้วยนะฮะช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าใครแชร์ให้ขอให้สวยขอให้รวยนะฮะใครแชร์ผมไลฟ์ขอให้สวยขอให้รวยนะฮะคุณอัชลาสวัสดีนะครับมีมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะฮะสิตาสวัสดีนะครับสิตาใครตอนนี้ใครกำลังประสบอยู่ในชะตากรรมของรักออนไลน์บ้างครับไหนรายงานตัวหน่อยสิคุณปุ้มสวัสดีฮะจับเวลาให้กูด้วยนะปุ้มจิตนิพาสวัสดีนะครับคุณดวงใจสวัสดีฮะไหนขอดูชื่อหน่อยใครรักออนไลน์อยู่บ้างนะครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะฮะหรือการพูดคุยสนทนาในโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะฮะอะไรอ่ะ LINE นะครับ Instagram นะครับหรืออะไรก็ตามไอ้พวกเว็บอะไรนะหาคู่ต่างๆไอ้แอปพลิเคชันที่แบบว่านัดเจอนัดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีข้อควรระวังมาฝากสาวๆนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆนี่วันนี้พยายามพูดให้ช้าลงนะเนี่ยคราวที่แล้วมีคนเตือนบอกว่าโหโค้ชคะกูคะพูดเร็วเกินไปฟังไม่ทันเหมือนแรปชินกับความเป็นแรปเปอร์นะฮะคราวที่แล้วเลยพูดเร็วแบบไฟดับน้ำไหลไฟดับนะฮะโบราณเขาบอกว่าพูดเร็วเหมือนน้ำไหลไฟดับดังนั้นวันนี้ก็จะพยายามรักษาสติให้พูดช้าๆนะฮะช้าไปก็ห้ามหลับแล้วกันอยากให้กูช้าแล้วไม่ใช่พอช้าแล้วหลับนะฮะอ่ะคนเริ่มเยอะเดี๋ยวผมเข้าหัวข้อนะฮะหัวข้อของผมในวันนี้ชื่อว่าจับโกหกผู้ชายนะครับวงเล็บออนไลน์นี่แหละนะครับโกหกจับโกหกผู้ชายยังไงนะฮะในโลกออนไลน์เนี่ยจากประสบการณ์ชีวิตมาเนี่ยตั้งแต่มี Facebook เข้ามาในเมืองไทยแล้วก็มี LINE เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นคนที่ต้องเล่นโซเชียลอะไรอย่างนี้นะครับคนเราเนี่ยคนเมืองคนทำงานสังคมที่มันจะต้องพบปะพูดคุยกันเนี่ยมันหนีไม่พ้นที่เราจะต้องใช้โซเชียลนะครับและไอ้โซเชียลเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมนะครับ1ข้อดีของมันนะมันทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นจะจีบใครจะอะไรก็สนุกขึ้นตื่นเต้นขึ้นตลาดเราจะกว้างขึ้นนะฮะผมชอบใช้คำว่าตลาดออนไลน์ของเราเนี่ยจะกว้างนะครับยิ่งถ้าใครเหมือนแบบมีรูปสวยพิมพ์เก่งอะไรใช้ภาษาดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณจะกลายเป็นสาวมีเสน่ห์ในโลกออนไลน์ไปเลยก็ตามนะฮะมีคนมาจีบเยอะมีคนมาชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยและในทางตัวข้ามนะครับไอ้ดาบสองคมที่ว่าเนี่ยไอ้คมที่มันน่ากลัวคือส่วนใหญ่ตัวตนของคนในโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นการประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวประวัติชีวิตไบโอกราฟีเนี่ยนะครับบางคนก็เมคปลอมบางคนก็ลงของจริงนะครับรูปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแต่งกันแล้วแอปแล้วแอปอีกนะฮะ
ที่พูดนี่ไม่ใช่ผมไม่แต่งนะผมก็แต่งตัวผมนี่ก็บางทีก็ใช้แอปถ่ายเหมือนกันนะครับมันก็ทำให้เราดูดีนะฮะชื่นใจสบายใจนะฮะคนไหนอายุเยอะหน้าไม่หล่อไม่สวยหุ่นไม่ดีเข้าแอปแป๊บเดียวหล่อสวยนะฮะดังนั้นไอ้ความเป็นจริงเนี่ยนะครับความเป็นจริงที่เราจะได้เจอตอนแรกถ้าเราเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยการคบกันออนไลน์เนี่ยนะฮะคุณต้องดรอปไว้เลยนะครับเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่เห็นเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยดรอปไปเลยสัก 60% 50-60% ว่าพอเจอตัวจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เป๊ะปังเหมือนในรูปที่เราเห็นนะครับอีกอย่างนึงพวกสร้างภาพก็เยอะนะครับบางคนทำโปรไฟล์อย่างดิบอย่างดีดูเหมือนคนรวยแต่งตัวดีไปอยู่ในที่แพงๆนะฮะถ่ายรูปกินอาหารร้านแพงๆไปเดินในที่สวยหรูถ่ายกับรถหรูราคาแพงนาฬิการาคาแพงเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงถุงแบรนด์เนมหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่จริงนะครับเพราะเราก็ไม่ได้เคยเจอตัวจริงเขาถูกไหมฮะดังนั้นใครจะสร้างภาพอะไรขึ้นมาก็ได้นะฮะเราจะเห็นเลยถ้าใครเป็นคนที่ชอบดูข่าวนะครับจะเห็นเลยว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ผู้ชายโดนผู้หญิงหลอกผู้หญิงโดนผู้ชายหลอกผ่านโลกออนไลน์นะครับหลอกให้รักก็มีหลอกให้ไปมีเพศสัมพันธ์ก็มีหลอกให้ไปโอนเงินให้นะครับขอเงินหรือหลอกเอาเงินก็มีเยอะแยะมากมายนะครับหรือหลอกไปฆ่ายังมีเลยนะครับมีแทบทุกเดือนเลยเนี่ยผมเห็นข่าวที่เวลาผู้หญิงคุยออนไลน์แล้วก็โดนหลอกไปปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์บางทีก็โดนหลอกไปข่มขืนแล้วก็ฆ่าทิ้งนะครับอันนี้มันเป็นอันตรายมากนะครับที่สำคัญเนี่ยนะฮะยิ่งสังคมมันเจอกันยากขึ้นเหมือนทุกวันเนี่ยมันมีโควิดใช่ไหมครับเราออกจากบ้านไม่ได้เราเหงาคนโสดเหงาสาวโสดเหงาเราคุยกับผู้ชายเปิดแอปหาคู่นะฮะเปิดแอปหาคู่เปิด Facebook ก็มีหาคู่มี Facebook Date มีอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ทำให้เราบางทีเนี่ยด้วยความเหงาเราก็จะไปคุยกับคนในโลกออนไลน์เยอะโดยที่เราลืมเราแวดระวังตัวนะฮะมันก็จะมีอีกกลุ่มบุคคลนึงที่อันตรายเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดถึงด้วยก็คือพวกสแกมเมอร์นะครับสแกมเมอร์เนี่ยคือกลุ่มมิจฉาชีพชาวต่างชาตินะครับเขามักจะขโมยรูปมาจากคนที่หน้าตาดีๆแล้วก็มาทำโปรไฟล์ปลอมขึ้นมาทั้ง Facebook ทั้งในแอปหาคู่ทั้งใน Instagram อะไรก็ตามพวกเนี้ยมันจะมีของปลอมมันจะเอารูปจากพวกเน็ตไอดอลหรือพวกคนที่หน้าตาดีที่เป็นคนต่างชาติต่างๆเนี่ยเอามาทำเป็นรูปตัวเองนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมีวิธีมาสังเกตไอ้พวกปลอมพวกนี้ว่าเป็นยังไงนะฮะดังนั้นแต่ละหัวข้อในวันนี้ผมเลือกมาทั้งหมด3หัวข้อใหญ่ๆนะครับซึ่งแต่ละหัวข้อเนี่ยจะเป็นวิธีการจับผิดจับโกหกไอ้พวกปลอมแล้วก็ไอ้พวกมาหลอกพวกเจ้าชู้นะฮะในแต่ละหัวข้อเนี่ย1 2 3ผมจะแบ่งผู้ชายออกเป็น2กลุ่มซึ่งทั้ง2กลุ่มจะไม่มีผู้ชายดีอยู่ในนั้นนะครับทั้ง2กลุ่มใน3หัวข้อเนี่ยจะมีกลุ่มของผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายเจ้าชู้คืออะไรผู้ชายเจ้าชู้คืออาจจะเป็นคนที่มีเมียแล้วมีแฟนแล้วมาหลอกคุยเพื่อจะมีเพศสัมพันธ์หรือมาหลอกคุยเพื่อที่จะแบบว่าblackmail หรือเอาตังหรืออะไรก็ตามนะฮะอันนี้คือกลุ่มคนเจ้าชู้กับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มพวกมิจฉาชีพพวกปลอมพวกหลอกเอาตังแน่ๆหรือหลอกเพื่อเอาผลประโยชน์จากผู้หญิงคนนั้นนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นกลุ่มต่างชาตินะฮะกลุ่มเจ้าชู้กับกลุ่มต่างชาติเดี๋ยวเรามาดูกันไปเลยทีละข้อสาวๆเริ่มมาเยอะแล้วนะฮะอ่ะข้อแรกเลยนะครับข้อแรกเลยนะฮะอันนี้หลายๆคนที่คุยออนไลน์มักจะเจอนะฮะมักจะเจออันนี้ผมจะเข้าของคนเจ้าชู้ก่อนนะครับข้อแรกเป็นลักษณะนิสัยของคนเจ้าชู้หรือคนที่คุยหลายคนคบหลายคนมีแฟนแล้วหรือบางคนมีเมียแล้วเนี่ยนะฮะลักษณะการคุยเนี่ยเขาจะคุยรุกนะฮะคุยรุกในที่นี้นี่เรื่องราวคล้ายๆกับของโค้ชกิ๊กเมื่อกี้แต่ของผมเน้นออนไลน์คุยรุกนะฮะเหมือนมาจีบปุ๊บจีบแล้วแบบว่ารีบบุกเลยอ่ะตีสนิทอย่างรวดเร็วด้วยอะไรด้วยคำพูดหวานๆด้วยการชมการยอด้วยการที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกดีนะครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนก็ตามถ้าสมมุติเขาเริ่มคุยกับคุณแล้วมาถึงยิงเข้ามาด้วยคำชมโอ๊ยเธอสวยจังเลยคุณน่ารักจังเลยอยากคุยอยากนู่นอยากนี่เธอมีแฟนหรือยังเราโสดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคือเข้ามาถึงลุกประเด็นเข้าไปในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ที่สำคัญนะครับพอคุยไปสักพักหนึ่งบางทียังไม่ข้ามวันเลยนะฮะลุกเข้าไปถึงเรื่อง18บวกแล้วนะฮะคุยเรื่องทะลึ่งแล้วคุยในเรื่องคล้ายๆใช้คำพูดที่แบบว่าสอบไปทางล่วงละเมิดทางเพศเล็กๆน้อยๆแต่อาจจะทำเป็นแนวขำแนวน่ารักแนวที่แบบว่าทำให้ผู้หญิงแบบเหมือนพูดทีเล่นทีจริงและให้ผู้หญิงเล่นด้วยให้ผู้หญิงสนิทใจเสร็จแต่ว่าคำพูดต่างๆที่เขาพิมพ์มาหรือที่เขาบางทีเปิดกล้องคุยกับคุณเนี่ยมันเป็นคำที่สอบไปในทางลามกหรือเป็นคำที่ค่อนข้างจะไปในทางที่ลวนลามทางเพศคุณนะครับซึ่งผู้หญิงเนี่ยผมจะบอกนะบางทีอ่ะ
ตกหลุมรักหรือชอบเขาไปแล้วด้วยความที่เขาหน้าตาดีรูปในโปรไฟล์ดีหรืออะไรเงี้ยพอเขามาพูดในเชิงทะลึ่งหรือชวนคุยขำๆแล้วดึงไปทางทะลึ่งเนี่ยบางคนก็รู้สึกเฮ้ยคึกไปด้วยนะฮะโดยลืมนึกไปว่าเฮ้ยเพิ่งคุยกับเขาได้วัน2วันเองหรือเพิ่งคุยกันได้อาทิตย์เดียวเองอยู่ๆมาคุยเรื่องน้องสาวน้องชายแล้วบางคนเจอร้ายกว่านั้นนะฮะเจอแบบเปิดน้องเคให้ดูเลยแล้วก็มาขอดูหน้าอกขอดูน้องสาวนะครับบอกว่าอุ๊ยเนี่ยเราเห็นมั้ยเราแฟร์เรายังให้เธอดูเลยเห็นป่ะเราไม่เห็นกลัวเธอเลยเธอก็ให้เราดูด้วยสิมาแลกกันดูนะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาแนวนี้นะครับตั้งแต่เริ่มคุยนะฮะผมจะบอกเลยว่าคนเหล่านี้เขาเข้ามาเขาไม่ได้หวังจะคบคุณเป็นแฟนหรือคบระยะยาวนะฮะเขาเข้ามาแล้วพอเขาคุยไปกับคุณไปแป๊บเดียวแล้วเขาเข้าเรื่องเพศเลยเข้าเรื่อง18บวกเลยเนี่ยนะฮะเขามาเพราะเขาหวังจะยิ้มใครตามผมบ่อยๆจะรู้ว่าคำว่ายิ้มของผมแปลว่าอะไรนะฮะเขาหวังจะยิ้มคุณนะฮะเขาหวังอยากจะมีอะไรกับคุณแล้วเดี๋ยวพอเขามีอะไรเสร็จเนี่ยสิ่งที่จะเกิดตามมาคืออะไรรู้ไหมเขาจะเฟดแล้วหายไปนะฮะไอคนพวกนี้นะครับหรือบางคนไม่ได้หวังว่าจะมีอะไรด้วยแค่หวังอยากดูรูปโป้ของคุณเท่านั้นเองอยากดูรูปน้องสาวคุณอยากดูหน้าอกอยากดูก้นคุณหรืออยากดูคลิปโป้ของคุณเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้สำเร็จความใคร่หรือช่วยตัวเองนะฮะถ้ามาแนวนี้สาวๆต้องระวังเลยนะคุยกัน2วันส่งน้องเคมาให้ดูเลยอย่างเงี้ยเธออยากดูของเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่เราขอของเธอแลกเปลี่ยนนะหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปให้เด็ดขาดนะครับน่ากลัวนะฮะบางทีสาวๆไม่ทันคิดหรอกแต่เขาอาจจะเซฟรูปคุณไปละหรือบางทีคุณเปิดกล้องคุยไลน์อ่ะเขาอยู่อย่างเงี้ยขอดูนั่นขอดูนี่คุณไม่รู้หรอกเขากดอัดหน้าจอไปละเขาเซฟคลิปของคุณไปละภาพเคลื่อนไหวไปละนะฮะแล้วคนพวกเนี้ยส่วนใหญ่คือเขาไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยเขาเอาไปช่วยตัวเองนะฮะเรื่องอะไรที่เราจะต้องตกเป็นเหยื่อให้ผู้ชายบ้ากามเอารูปหรือเอาคลิปของตัวเราไปให้เขาทำอนาจารช่วยตัวเองนะฮะหรือถ้าบางทีคุณโชคร้ายกว่านั้นเจอผู้ชายเลวนะฮะบางทีมันเอาไปลงพวกเพจออนไลน์ที่เป็นเรื่องโป๊ๆอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อเพจนะแต่มันมีหลายเพจเลยในประเทศไทยหลายแอปพลิเคชันเลยที่มันเกี่ยวกับเรื่อง18บวกแล้วก็มีผู้ชายเนี่ยเอารูปผู้หญิงโป๊หรือคลิปผู้หญิงโป๊เหมือนแคปหน้าจอไปลงมีเยอะมากนะฮะดังนั้นอย่าให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อของคนที่เพิ่งจะคุยหรือมาจีบหรือแม้แต่เป็นแฟนกันด้วยก็ตามนะฮะถ้ายังไม่ได้เป็นสามีภรรยาอยู่บ้านเดียวกันมีลูกด้วยกันหรืออะไรเงี้ยอย่าไปส่งอะไรโป๊ๆแบบนี้ให้มันอันตรายมากๆนะฮะอันนี้ผมให้คุณสังเกตเลยนะถ้ามาเริ่มต้นคุยแล้วมาขอดูนู่นขอดูนี่ส่งไอ้นู่นไอ้นี่มาให้ดูเนี่ยบางทีนะผมเคยได้ยินมานะไม่ได้ของตัวเองด้วยผู้ชายบางคนส่งรูปน้องเคมาให้ดูอ่ะไม่ใช่น้องเคตัวเขาด้วยเขาเอาน้องเคคนอื่นมาไปดาวน์โหลดมาจากเว็บโป๊ะนะฮะแล้วก็เอามาส่งให้ผู้หญิงแล้วก็ทำไปบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยของผมแล้วก็ขอให้คุณส่งของคุณมาทั้งจริงๆไอ้รูปที่เขาส่งมาเนี่ยมันไม่ใช่ของเขาด้วยซ้ำนะฮะคุณก็โดนหลอกส่งรูปของจริงของตัวเองไปให้เขานะฮะอันนี้ก็พังกับพังนะฮะเลวร้ายไปกว่านั้นผมเจอหลายเคสเลยนะฮะที่มาปรึกษาผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยถูกผู้ชายแบ็กเมย์หนูจะทำยังไงดีคะหนูกลัวมากเลยเขาขู่ว่าเขาจะเอาคลิปหนูไปปล่อยถ้าหนูไม่โอนเงินให้เขา 20,000 โอ้โหอันนี้คือผิดกฎหมายนะฮะผิดกฎหมายซึ่งถ้าถามว่าผู้หญิงแจ้งความได้ไหมแจ้งได้แต่ผู้หญิงก็จะอายคนเหมือนกันที่จะต้องไปแจ้งความหรือเป็นข่าวขึ้นมาถูกไหมครับดังนั้นป้องกันตัวเองเซฟตัวเองตั้งแต่แรกถ้าจีบกับใครคุยออนไลน์หรือแอปหาคู่หรืออะไรก็ตามแล้วไปเจอไอ้ผู้ชายที่แบบขอดูน้องขอดูนมอะไรเงี้ยอย่าไปให้ดูเด็ดขาดนะฮะบางคนมาเถียงผมด้วยนะบอกอุ๊ยโค้ชขาก็เขาส่งน้องเคเขามาให้หนูดูแล้วถ้าหนูไม่ให้หนูจะดูแบบไม่มีน้ำใจหรือเปล่าคะหนูจะดูหนูเอาเปรียบเขาหรือเปล่าคะบอกเฮ้ยมันไม่ได้บางคนแบบนี้อีกบางคนบอกโค้ชคะหนูก็แคปเขาไว้เหมือนกันค่ะหนูเซฟของเขาเก็บไว้เต็มเลยค่ะบอกแล้วมันคุ้มไหมล่ะเขาหลุดไปเขาเป็นผู้ชายอะยังไงความเสียหายมันก็น้อยกว่าผู้หญิงใช่ไหมคุณจะมาบอกว่าคุณก็เซฟของเขาไว้เหมือนกันคุณก็แคปของเขาไว้เหมือนกันแต่เวลานะผมจะบอกเลยนะเวลาผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยคลิปหลุดหรือรูปหลุดพร้อมกันเนี่ยคนที่เสียหายแล้วเจ็บกว่าคือผู้หญิงนะครับสมมุติคน2คนทำงานอยู่ที่เดียวกันผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ไปแอบเปิดเล่นกล้องโป๊กันอย่างเงี้ยแล้วทั้งต่างฝ่ายต่างแอบแคปหรือเซฟรูปของกันและกันเอาไว้วันใดวันหนึ่งรูป2คนหลุดออกไปคนที่อายคือใครฮะคนที่อายคือผู้หญิงนะครับผู้หญิงจะอายเยอะกว่าผู้ชายบางทีหน้าด้านไม่อายหรอกดังด้วยโอ้ยคนเห็นน้องเคหมดเฮ้ยของเราใหญ่เว้ยอะไรเงี้ยนะฮะผู้ชายมันอาจจะคิดเป็นด้านบวกไปด้วยซ้ำนะครับเฮ้ยเดี๋ยวคนก็มาอยากกินเพิ่มอะไรเงี้ยนะฮะแต่ผู้หญิงเนี่ยถ้ารูปน้องสาวหรือรูปโป๊หลุดออกไปเนี่ยตายนะฮะอายที่ทำงานไปทำงานไม่ได้ละหนึ่งคือไม่กล้าไปทำงานละสองคือจะพ่อแม่รู้อายอีกอายเพื่อนอายสังคมต่างๆนะครับระวังให้ดีเลยนะฮะการแบ็กเมย์หรือไอการที่แบบโดนหลอกโดนอะไรเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวคุณเลยนะครับ
ต้องระวังนะฮะอันนี้คืออย่างแรกเลยที่อยากให้ระวังคือโลกออนไลน์หรือโลกโซเชียลที่มาคุยเพิ่งรู้จักแล้วมาขออะไรอย่างต่างๆเหล่านี้เขาอาจจะหลอกคุณเป็นการโกหกที่มันเลวร้ายและน่ากลัวและผิดกฎหมายนะครับอ่ะอีกชนิดนึงของไอ้ผู้ชายเจ้าชู้นะฮะเจ้าชู้ที่ผมบอกเมื่อกี้ในตอนต้นว่าอาจจะมีแฟนแล้วอาจจะมีเมียแล้วแล้วก็มาคุยออนไลน์เนี่ยมันมีพฤติกรรมที่ผมเห็นจากคนรอบๆตัวนะฮะเยอะมากแล้วก็ถูกคำบอกเล่ามาเยอะมากและตัวผมเองเคยเจอด้วยนะฮะจากสาวๆบางคนที่มีความเจ้าชู้นะฮะก็คืออะไรรู้ไหมคือสมมติคุยไปแล้วบล็อกคุยไปแล้วบล็อกแบบไม่มีเหตุผลเลยสมมติคุณเป็นเพื่อนในเฟซเขาหรือคุณคุยไลน์เขาอยู่แล้วอยู่มาวันนึงเขาบล็อกคุณเฉยเลยไม่ได้ทะเลาะกันด้วยบล็อกแล้วก็ผ่านไปคืนนึงพออีกวันนึงสักตอนเที่ยงๆบ่ายๆโผล่มาแล้วแล้วพอคุณถามว่าเอ้ยทำไมเมื่อคืนบล็อกเราล่ะเราเข้าเฟซเธอไม่ได้หรือเราคุยไลน์กับเธอไม่ได้อ๋อพอดีแบบมือพลาดไปโดนโอ้โหผมจะบอกสาวๆไว้เลยนะอ่ะยกตัวอย่างเช่น Facebook ใครเล่น Facebook ประจำหรือรู้จักกลไกของ Facebook เนี่ยคุณจะรู้เลยการที่เราจะบล็อกใครแต่ละคนเนี่ยมันไม่สามารถมือพลาดไปโดนได้นะครับคุณจำเอาไว้นะฮะเวลาคนเราจะบล็อก Facebook เนี่ยเราต้องเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เขาแล้วเราก็ต้องเข้าไปตรงที่เป็นสถานะเพื่อนพอเข้าไปอีกสเต็ปที่2เสร็จเราก็ต้องไปเลือกดูว่ามันจะมีว่าfollow มี friend มี private มีอะไรต่างๆถูกไหมครับเราก็ต้องไปเลือกอีกว่าเราจะบล็อกนะฮะดังนั้นเนี่ยกว่าคนเราจะบล็อกได้เนี่ยมันต้องเข้าไป3สเต็ป3ถึง4สเต็ปถ้าผมจำไม่ผิดถึงจะบล็อกคนคนนึงได้ดังนั้นถ้าสมมุติเขาบล็อกคุณแล้วพอคุณไปถามว่าทำไมถึงบล็อกคุณแล้วมาปลดบล็อกแล้วถ้าเขาบอกว่าโอ๊ยมือพลาดไปโดนเชื่อเลยว่า 100% คือสตรอเบอรี่นะฮะการบล็อกกันเนี่ยมันไม่สามารถพลาดไปโดนได้ใน LINE ก็เหมือนกันอย่างสมมติเราคุย LINE กับใครอยู่แล้วเราจะบล็อก LINE คนนั้นเนี่ยมันต้องเข้าไปถึง2สเต็ปหรือ3สเต็ปเนี่ยถึงจะบล็อกได้1คือต้องกดเข้าไปที่ LINE ของคนนั้น2คือต้องเข้าไปที่ข้างบนที่เป็นโปรไฟล์หรือเป็นส่วนที่เป็นส่วนตัวถูกไหมฮะเสร็จแล้วเราถึงจะจิ้มไปว่าเราจะบล็อกเขานะฮะถ้าพวกบล็อกเก่งเนี่ยผมจะบอกเลยนะบางทีอยู่กับเมียไงบางคนผู้ชายบางคนหรือผู้หญิงบางคนก็ตามเนี่ยอยู่กับแฟนอยู่กับเมียอยู่กับผัวเนี่ยแล้วพอดีกิ๊กโทรมาบางคนเป็นกิ๊กไม่รู้ตัวนะฮะไปเป็นกิ๊กเขาโดยที่ไม่รู้ตัวหรือไปเป็นจีบเขาโดยที่ไม่รู้ว่าเขามีผัวหรือมีเมียนะฮะดังนั้นเนี่ยอยู่ๆเขาบล็อกเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาอยู่กับคนของเขาและคนของเขาเนี่ยบางทีอาจจะมีพาสเวิร์ดเฟซบุ๊กนะฮะผมเคยเจอมาเยอะที่แบบประมาณว่าผู้ชายที่ให้เมียมีพาสเวิร์ดเฟซบุ๊กเนี่ยดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขารู้ว่าเมียเขาเข้ามาดูเฟซบุ๊กหรือเข้ามาตรวจเฟซบุ๊กหรือมาเล่นไลน์เล่นมือถือเนี่ยเขาจะต้องบล็อกคุณแน่นอนไลน์เนี่ยถ้าสมมติช่วงกลางคืนนะฮะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปจนถึงเช้าเนี่ยเขาบล็อกไลน์คุณนะครับแล้วเขาจะปลดล็อกไลน์คุณตอนกลางวันเนี่ยแปลว่ากลางคืนเนี่ยเขาอยู่กับเมียแล้วเขาอยู่กับแฟนแล้วนะครับอันนี้ระวังเลยมันจับผิดได้ง่ายมากๆอันนี้คือแบบมันไม่มีใครที่มาบอกว่าเฮ้ยเผลอมือไปโดนไม่มีนะฮะมือไปโดนอะไร3สเต็ปมือไปโดน4สเต็ปจนบล็อกมันไม่มีทางนะครับสาวๆบางคนก็เชื่อผมงงมากมีคนมาปรึกษาผมหลายคนแล้วพอผมพูดอย่างนี้ให้ฟังไปเนี่ยตอนขั้นตอนของการปรึกษาเนี่ยนะครับแล้วสาวๆก็มาเถียงแทนผู้ชายว่าโค้ชคะแต่เขาพูดจริงๆนะคะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจมือเขาพลาดไปโดนจริงๆค่ะผมก็อธิบายไปแล้วโอ้โหคนเรามือมันพลาดได้3สเต็ป4สเต็ปมันเป็นไปไม่ได้นะครับบล็อกเก่งเปิดเก่งเนี่ยนะฮะยิ่งสมมุติว่าช่วงเวลาพามไทม์นะฮะอ่ะมันจับสังเกตง่ายๆคนโกหกเนี่ยนะฮะเขาจะมีช่วงเวลาที่คุยกับคุณแบบล็อกเวลานะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติตอนกลางวันเป็นช่วงเวลาที่เขาอยู่ออฟฟิศเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับแฟนไม่ได้อยู่กับเมียถูกไหมฮะดังนั้นกลางวันเนี่ยเขาจะคุยเขาจะไลน์หาคุณได้หรือคุยกับคุณในเฟซเล่นเฟซกับคุณได้นะครับแต่พอตกกลางคืนเมื่อไหร่เวลากลับบ้านเนี่ยเขาจะคุยไม่ได้อ่ะแต่ถ้าบางคนมีอย่างนี้ผู้ชายที่แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันกับแฟนจะเจอแฟนแค่เสาร์อาทิตย์เขาอาจจะคุยกับคุณวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ตลอดเวลาพอไปถึงวันเสาร์อาทิตย์ปุ๊บเฮ้ยเขาคุยไม่ได้แล้วพอคุณไลน์ถามไปเอ้ยบล็อกไลน์เฉยเลยพอเข้าไปดูในเฟซจะส่องเฟซหน่อยว่าทำอะไรเอ้าบล็อกเฟซเราไปแล้วเงี้ยเฉพาะเสาร์อาทิตย์พอมาถึงวันจันทร์เราก็พบกันใหม่อย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะพอเสาร์อาทิตย์หายไปแล้วพอโผล่มาวันจันทร์อ้าวปลดบล็อกแล้วก็ถามว่าเธอทำไมบล็อกไลน์เราเสาร์อาทิตย์อ๋อเราอยู่กับแม่เราดุเราไม่อยากให้แม่เราว่าเธอนะบางทีเราไปทำธุระให้แม่มาเนี่ยไปค้างบ้านแม่มา2วันเสาร์อาทิตย์เราก็เลยต้องบล็อกนะไม่อยากให้แม่มาดุมาดูโทรศัพท์มือถือเฮ้ยผมจะบอกเลยนะว่าผู้ชายสมมุติถ้าโตมาแล้วเนี่ย20กว่า30กว่าไม่มีมากลัวแม่ดุนะครับคนกลัวแม่ดุคือสมมุติถ้าเป็นคนที่กลัวแม่ดุจริงๆอ่ะก็ไม่น่าเอาแล้วถ้าสมมุติอายุ30 40แล้วมาบอกว่ากลัวแม่ดุเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะดังนั้นต้องแบบใช้สติอ่ะ
นะครับเวลาเราหลงรักใครนะฮะคนที่ฟังผมอยู่ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะอย่าไปเชื่อคำโกหกของคนง่ายๆโดยเฉพาะไอ้เรื่องตื้นๆแบบนี้เรื่องบล็อกไลน์เรื่องบล็อกเฟซบล็อกปลดๆบล็อกปลดๆเนี่ยมันชัดเจนว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวไม่ได้มีเราคนเดียวเขาอาจจะไม่มีแฟนแต่เขาอาจจะคุยหลายคนก็ได้นะครับและช่วงเวลาที่เขาอยู่กับคนที่เขาคิดว่าสำคัญน่ะเขาก็บล็อกเราหรือบางทีช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็บล็อกคนอื่นนะครับผู้ชายบางคนเนี่ยทำเป็นบริสุทธิ์ใจอ่ะสมมติเขาอยู่กับคุณบอกโอ๊ยขอดูมือถือหน่อยก่อนเขามาเจอคุณเนี่ยเขาบล็อกไลน์ผู้หญิงคนอื่นไปหมดแล้วเขาลบ Facebook ผู้หญิงคนอื่นไปหมดแล้วพอมาเจอคุณปุ๊บคุณบอกขอดูมือถือหน่อยเขาให้คุณอย่างบริสุทธิ์ใจอ่ะเอาไปสิพอคุณไปเปิดดูคุณไม่เจออะไรเลยเพราะเขาบล็อกเขาลบไปหมดแล้วนะฮะมันเป็นอย่างนี้นะครับเทคนิคของผู้ชายเจ้าชู้หรือผู้หญิงเจ้าชู้ก็ตามผมเคยเจอผู้หญิงเจ้าชู้เหมือนกันนะฮะทำเป็นบริสุทธิ์ใจเปิดให้ดูทุกอย่างอยากดูเลยอยากดูเลยแต่ดูไปก็ไม่เจออะไรไงเพราะเขาลบไปแล้วก่อนที่เขาจะมาเจอคุณนะครับดังนั้นจงตั้งสังเกตไว้ดีๆถ้าคนที่คุยอยู่กับเราเนี่ยแล้วเขาบล็อกเปิดบล็อกเปิดบล็อกเก่งบล็อกชำนาญเนี่ยนะครับสันนิษฐานไปเลยว่ามันคุยหลายคนมันเจ้าชู้มันมีแฟนแล้วมันมีเมียแล้วมันต้องมีอะไรที่ปิดบังคนบริสุทธิ์ใจไม่มาบล็อกเปิดนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาอ้างคำว่าบังเอิญเผลอไปลบอย่างเงี้ยไม่มีเผลอไปลบบังเอิญไปลบมันไม่มีคำว่าบังเอิญในโลกนี้กับการที่จะบล็อกคนในโซเชียลนะครับเพราะว่ามันมีสเต็ปการทำงานของมันทุกๆโซเชียลนะฮะมันมีขั้นตอนไม่ใช่มือไปโดนแล้วหายไปไม่มีวันนะครับอันนี้เตือนไว้นะครับมีอีกแบบนึงของคนเจ้าชู้ในโลกออนไลน์นะครับอันนี้ไม่บล็อกนะครับข้อนี้จะเป็นกรณีที่ไม่บล็อกแต่ทำไมรู้ไหมแต่มีหลายเฟซอันนี้ผมเจอบ่อยนะฮะไอ้พวกกะล่อนทองทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะฮะจะมีหลายเฟซนะครับเฟซหนึ่งให้แฟนรับรู้นะครับเฟซหนึ่งเนี่ยจะมีลงรูปแฟนด้วยรูปไปเที่ยวกับที่บ้านรูปกับแฟนรูปอะไรต่างๆนะฮะเป็นเฟซที่มีแฟนนะครับส่วนอีกเฟซหนึ่งเป็นเฟซโสดนะครับเฟซโสดมีไว้ทำไมมีไว้ไปตกเบ็ดมีไว้ไปอ่อยเหยื่อนะฮะไว้ไปจีบผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนนะครับเผลอๆบางคนมี3เฟซก็มีนะฮะ Instagram ก็มี2 IG IG นึงเล่นกับแฟนเข้าไปดูด้วยส่วนอีก IG นึงมีไว้โสดมีไว้จะโสดจะคุยกับใครก็ได้นะฮะอันนี้เยอะมากเลยนะฮะพวกที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยผมเห็นมาเยอะผู้หญิงก็เป็นเยอะที่แบบมีหลายเฟซมีหลาย Instagram เพราะว่าจะได้ไว้คุยหลายคนยังเผื่อเลือกอยู่ยังไม่แน่นอนว่าเราจะปักเสาเข็มกับคนคนนี้ไปตลอดชีวิตนะครับดังนั้นไอ้พวกกระล่อนแล้วก็เวลาเหลือเฟืองไงเพราะว่าเจ้าชู้เยอะไงเจ้าชู้เยอะว่างเยอะก็มีเวลาสร้างเฟซหลายๆเฟซนะครับวิธีการก็คือถ้าเขาคุยกับคุณนะครับแล้วเขาให้เฟซคุณมาคุณลองไปดูได้เฟซถ้ามันมีสตอรี่เรื่องราวน้อยๆอ่ะคนเราอ่ะนะฮะคนเรายิ่งถ้าสมมุติเป็นคนบ้าโซเชียลติดโทรศัพท์มือถือวันๆเล่นมือถือตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปดูเฟซเขาเฟซไม่มีอะไรเลยมีแค่รูปโปรไฟล์ที่เหลือก็แบบมีรูป 2-3 รูปไม่มีอัลบั้มไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนไม่มีรูปไปกินเหล้าไม่มีรูปไปเตะบอลไม่มีรูปหนังสือหรือการ์ตูนหรือเกมที่ชอบเนี่ยแปลว่าเฟซอันนั้นอะเฟซสร้างขึ้นมาใหม่เฟซที่เอาไว้ล่อเหยื่อนะฮะมันจะเป็นอะไรที่เป็นหลุมหลวมมันจะไม่มีไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันนะครับ Facebook จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะยิ่งถ้าคนที่ติดมือถือติดโทรศัพท์ติดเกมติดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณจะเห็นความอัปเดตความเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับไอการมีแฟนหรือไม่มีแฟนแล้วจะเอาลงเฟซเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนิสัยส่วนตัวของผู้ชายแต่ละคนผู้ชายบางคนเป็นคนดีไม่เจ้าชู้แต่อาจจะไม่ชอบเอารูปแฟนลงเฟซก็มีนะฮะมีสาวๆหลายคนมาถามผมว่าเฮ้ยทำไมแฟนไม่เอารูปลงเฟซเลยเขามีคนอื่นหรือเปล่าคะเขาอย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่าคะไอ้พวกที่ไม่เอาลงแต่มีคุณคนเดียวก็มีเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอวดนะฮะอย่างตัวผมอย่างเงี้ยผมมีแฟนกี่คนหรือคบกับใครผมไม่เคยเอารูปลง Facebook เลยเพราะผมจะไม่ชอบประเภทคนที่มาอวดรูปแฟนรูปผัวรูปเมียลง Facebook ผมจะรู้สึกรำคาญหวานเลี่ยนแล้วผมก็เลยไม่อยากให้ในกรณีสมมติเราลงรูปของเราบ้างแล้วคนอื่นจะมาด่าเราว่าเฮ้ยมันไส้อิจฉารำคาญหรือด่าในใจหรืออะไรเงี้ยผมจะไม่ชอบและอีกอย่างนึงการที่ลงรูปแฟนหรือรูปคู่เยอะๆใน Facebook หรือ Instagram เนี่ยพอเลิกกันไปทีเนี่ยนั่งลบขี้แตกนะฮะนั่งลบจนเหนื่อยแล้วก็เจ็บผมเห็นรุ่นน้องผมหลายคนเลยนะครับรุ่นน้องผู้หญิงที่สนิทเนี่ยชอบลงรูปคู่แฟนในเฟซใน Instagram เยอะมากพอเลิกกับแฟนทีร้องไห้ไป3 เดือนลบรูปไม่หมดสักทีมีรูปอยู่หลายพันรูปนะฮะเจ
จะย้ายลบเฟซไปขึ้นเฟซใหม่ก็เล่นมาเป็น10ปีแล้วนะฮะลบรูปทีขี้มูขี้ตากลางนะฮะร้องไห้ไปด้วยลบไปด้วยนะฮะดังนั้นผมจึงเป็นคนคนหนึ่งที่แบบเวลารักใครหรือคบใครเนี่ยผมจะไม่ลงรูปใน Facebook นอกจากเป็นรูปหมู่รูปอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือความแตกต่างของผู้ชายหลายๆแบบนะฮะไม่ใช่พอเขาบอกว่าเขาไม่ลงรูปคู่คุณใน Facebook เขาแปลว่าเขาเจ้าชู้มันอาจจะตีความแบบนี้ไม่ได้นะฮะบางคนคนเจ้าชู้มันมีแฟนมันก็ลงรูปทุกคนที่เป็นแฟนพอถึงเวลามันขยันไงมันก็มานั่งลบก็มีนะฮะดังนั้นไอ้การลงรูปไม่ลงรูปเนี่ยเอามาวัดไม่ได้แต่ไอ้การที่มีหลายเฟซเนี่ยมันน่าสงสัยมีหลายแอคเคาท์มีหลายบัญชีนะฮะรูปต่างกันไปยิ่งถ้าแบบบัญชีที่มาคุยกับคุณแล้วไม่ใช่เป็นรูปตัวเขาอะเป็นรูปคนสัตว์สิ่งของธรรมชาติวิวแก้วกาแฟรูปหมารูปแมวอะไรเงี้ยยิ่งน่ากลัวว่ามันปลอมเอาไว้ทำไมมันปลอมเอาไว้หลอกลวงใครหรือเปล่าหรือมันปลอมเอามาหลอกลวงเราหรือเปล่าอันนี้ต้องสังเกตให้ดีๆนะครับเดี๋ยวดูต่อให้ละเอียดวันนี้เขียนคอนเทนต์มาละเอียดมากมันมีหลายเรื่องอ่ะต่อมานะฮะอีกอันหนึ่งอันนี้มันจะคล้ายๆแล้วก็ตรงกันข้ามกับเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะว่าอ่ะที่ผมบอกว่าอย่างตัวผมเนี่ยไม่ค่อยลงรูปคู่ไม่ค่อยลงรูปแฟนแต่มันก็จะมีคนเจ้าชู้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันที่แบบว่ามีแฟนแต่ว่าไม่ลงรูปเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาแล้วคนเจ้าชู้ไปเนี่ยอันนี้คือพฤติกรรมที่ผมเคยทำนะครับช่วงที่เด็กกว่านี้20กว่า30กว่าที่แบบเคยคุยเยอะๆอ่ะผมจะไม่ลงรูปใครเลยใน Facebook นะฮะใน Facebook หรือ IG ผมจะมีแต่รูปตัวผมเยอะมากนะฮะอันนี้ผมจะบอกเลยถ้าคนที่มีลักษณะอย่างเนี้ยทั้งผู้หญิงผู้ชายที่แบบทั้งใน Facebook และ Instagram มีแต่รูปตัวเองเนี่ย1เลยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีนิสัยรักตัวเองแล้วหลงตัวเองนะฮะ2เลยคือเขาถึงมีแฟนเขาก็ไม่ลงเพราะอะไรเพราะว่าถ้าลงปุ๊บมันปิดตลาดตัวเองมันปิดโอกาสตัวเองที่มันจะได้คุยกับคนอื่นๆนะครับดังนั้นไอ้คนที่บางคนที่หน้าตาดีเนี่ยรอสวยหรือแบบโอ้โหรูป Facebook รูป Instagram ดูดีหมดเลยแต่ว่าเป็นรูปเดียวตลอดไปทะเลก็ไปคนเดียวไปภูเขาก็ไปคนเดียวไปเมืองนอกก็ไปคนเดียวจริงๆไม่ได้ไปคนเดียวหรอกก็อาจจะมีคนถ่ายให้นะครับแต่เวลาลงรูปก็ลงคนเดียวแล้วก็แบบจะลงข้อความประมาณว่าเฮ้ยเหงาอ่ะเฮ้ยอยู่คนเดียวเหงาจังขาดคนดูใจเอ้ยมีใครว่างไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆก็อาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นอีกแบบนึงที่ต้องระวังเอาไว้ให้ดีเหมือนกันนะครับอย่างตัวผมอย่างเงี้ยถ้าสมมติเวลาถ้าผมคบใครที่แบบงอแงหน่อยนึงจะแบบบังคับให้ผมจะต้องลงรูปคู่หรือลงรูปเขาใน Facebook หรือใน IG เนี่ยมันก็จะมีวิธีการเลี่ยงด้วยการที่แบบบางทีลงเป็นรูปหมู่อยู่กับเพื่อนหลายๆคนแล้วมีแฟนเราอยู่ในนั้นด้วยอย่างเงี้ยถึงจะยอมลงนะฮะแต่จะไม่มีทางที่แบบลงรูป2คนกอดกันซบกันหอมแก้มกันอะไรเงี้ยผมไม่มีไม่ลงนะฮะอันนี้ก็ดูเป็นลายๆไปนะครับมันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวในโลกนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์หรือในเรื่องของนิสัยคนโดยเฉพาะนิสัยของคนเจ้าชู้นะครับต้องดูเป็นลายๆไปดูลงรายละเอียดและพฤติกรรมมันจะมีรายละเอียดที่มันแตกต่างแต่ไอ้แก่นหลักเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับสังเกตได้ไม่ยากนะครับขอกินน้ำแป๊บนึงพูดมาถึงเรื่องการลงรูปขอเข้าเรื่องไอ้พวกต้มตุ๋นสแกมเมอร์หน่อยนึงสาวๆเคยได้ยินคำว่าสแกมเมอร์ไหมสแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นพวกไอ้อะไรเขาเรียกอะไรมันเหมือนเป็นแก๊งอ่ะเป็นแก๊งเป็นมิจฉาชีพต่างประเทศที่จะมาหลอกผู้หญิงเอเชียโดยว่าผู้หญิงไทยโดนหลอกเยอะเหมือนกันนะครับมันจะมีทั้งยุโรปก็มีนะฮะพวกอาหรับก็มีพวกแขกอ่ะแล้วก็ในเอเชียก็มีนะครับโดยที่พวกเนี้ยเขาจะใช้รูปของคนอื่นมาทำเป็นรูปโปรไฟล์จะอยู่ทั้งใน Facebook อยู่ทั้งใน Instagram อยู่ทั้งในไอ้พวกแอปหาคู่เลยนะฮะไอ้พวกเลื่อนปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็จะเลือกรูปของคนที่ไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นนายแบบแต่คือดูดีไว้ก่อนคือสเปคอย่างสมมติเขาจะมาหลอกคนไทยเนี่ยเขาก็จะมาในรูปแบบของผู้ชายเกาหลีนะฮะผู้ชายเกาหลีผู้ชายสิงคโปร์ที่รวยๆหรือเป็นผู้ชายฮ่องกงที่รวยๆอย่างเงี้ยเพราะเขารู้ว่าสาวไทยจะสเปคอย่างนี้ถ้าเกาหลีคือหล่อๆดูเป็นโอป้านะฮะหรือบางทีเป็นฝรั่งที่แบบว่าโอ้ยฝรั่งดูแบบดูดีอ่ะดูภูมิฐานดูรวยเลยอ่ะดูใช้ได้เลยอ่ะนะฮะเขาจะมาในลักษณะเป็นประมาณนี้หรือบางคนก็เป็นแขกขาวที่ดูเหมือนเป็นเศรษฐีอาหรับดูหล่อดูแพงดูรวยอ่ะนะฮะไอ้พวกเนี้ยมันจะมาเป็นสแกมเมอร์นะครับแล้วเวลาคุยเนี่ยเหมือนกันที่ผมบอกในตอนต้นเขาจะเข้ามาจีบคุณด้วยความหวานความโรแมนติกเขาจะเอาความโรแมนติกมา
มาหาคุณให้คุณเคิ้มลอยเลยเขาจะมาแบบพร่ำชมคุณว่าคุณเป็นแองเจิลคุณคือสเปคเขาอยากมีแฟนคนไทยมากเนี่ยมีปัญหาชีวิตมามากมายแต่มาเจอผู้หญิงไทยอย่างคุณเนี่ยแล้วทำให้เขาเหมือนเขาเปิดใจเขารักคุณมากเขาอยากแต่งงานกับคุณคุยกันไม่ถึงเดือนไม่ถึงอาทิตย์เขาก็มาบอกแล้วว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาจะมาขอคุณจะมาหาคุณที่เมืองไทยหรือเขาจะส่งตั๋วเครื่องบินมาให้คุณไปหาเขาที่เมืองนอกนะครับระวังเลยคำพูดของพวกสแกมเมอร์หรือพวกแก๊งต้มตุ๋นเงินผู้หญิงไทยเนี่ยนะฮะมันจะมาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับหนึ่งคือชมอย่างหวานอย่างอวยจนคุณกลายเป็นนางฟ้าต่อให้คุณสวยไม่สวยคุณคือนางฟ้าในสายตาเขาสองคือจะพูดเรื่องแต่งงานในเวลาอันสั้นนะฮะรู้จักกันคุยกันยังไม่ถึงกี่วันเลยอยากขอแต่งงานและ will you marry me และอยากจะเป็นเจ้าบ่าวอยากให้คุณเป็นเจ้าสาวอยากรับผิดชอบดูแลชีวิตคุณเหลือเกินนะฮะอันนี้คือสเต็ปสองของพวกหลอกลวงนะฮะสามคือพยายามจะส่งนู่นส่งนี่มาให้หรือพยายามจะทำอะไรให้โดยขอให้คุณโอนเงินไปให้หรือขอให้คุณอ่านขออันนี้ก่อนขอที่อยู่กับบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์นะฮะห้ามให้เด็ดขาดเลยนะถ้าคุณคุยกับต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเอเชียเป็นแขกขาวหรือเป็นฝรั่งถ้าคุยกันไปสักพักหนึ่งเนี่ยบอกรักขอแต่งงานในเวลาอันสั้นเสร็จแล้วบอกว่าจะส่งของมาให้แล้วขอที่อยู่ขอเบอร์โทรศัพท์หรือบางคนขอบัตรประชาชนขอดูบัตรประชาชนเนี่ยห้ามให้นะครับอันนี้คือเขาหลอกแน่นอนนะฮะเขาหลอกเพื่อเขาจะดูดข้อมูลจากคุณนะครับทั้งที่อยู่ทั้งเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันเอาไปทำทุจริตได้เยอะนะครับไอ้พวกต่างชาติที่เป็นแก๊งต้มตุ๋นในลักษณะนี้นะฮะอีกอย่างนึงนะครับเขาจะมาพูดในเชิงที่ว่าเขาจะส่งอะไรมาให้คุณเป็นของขวัญแล้วเขาให้คุณโอนเงินค่าเหมือนแบบเป็นค่าธรรมเนียมหรืออะไรอะชำระค่าธรรมเนียมให้ก่อนนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วเวลาชำระค่าธรรมเนียมพวกนี้มันจะขอ ID แบบประชาชนเราหรือพาสปอร์ตเราห้ามให้เด็ดขาดแล้วก็ห้ามโอนเงินให้คนพวกนี้ด้วยนะครับคุณไม่ได้ของไม่พอแถมคุณยังโดนดูดเอาข้อมูลคุณไปใช้ในการทุจริตต่างๆได้อีกเยอะเลยนะฮะต้องระวังมากๆนะครับไอ้พวกแก๊งสแกมเมอร์นะฮะอ่ะวิธีการสังเกตอีกอย่างนึงนะครับอันนี้ผมสอนผู้หญิงมาหลายคนแล้วเวลาเข้าไปดูรูปเขาโปรไฟล์เขาใน Facebook หรือ Instagram เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะใช้รูปผู้ชายหล่อๆและดูดีคุณลองมองนึกดูนะธรรมชาติของคนที่หล่อและดูดีนะมันไม่มีทางที่สมมุติไปดู IG เนี่ย IG พวกเนี้ยบางทีเริ่มเล่นมาแค่เดือนหนึ่งหรือ3เดือนไม่เกิน6เดือนนะครับแต่ละรูปเนี่ยคนไลค์จะมีคนไลค์แบบ 2-3 คนหรือบางที12คนใน1รูปซึ่งรูปเนี่ยโคตรหล่ออยู่เมืองนอกแต่งตัวดีมากมันเป็นไม่ได้นะฮะที่ผู้ชายที่หล่ออยู่เมืองนอกแต่งตัวดีการศึกษาดีจะมีคนกดไลค์ IG หรือ Facebook แค่12คนไม่มีทางและ12คนถ้าคุณเข้าไปคลิกดูนะครับอย่างใน Instagram เนี่ยเวลาเราดูรูปใครเนี่ยเราเข้าไปคลิกดูได้ว่ามีใครไลค์อยู่บ้างนะฮะพอเข้าไปดูปุ๊บคุณจะเห็นเลยว่ามีแต่ผู้หญิงไทยหรือผู้หญิงที่ลักษณะเหมือนคุณที่เป็นทาร์เก็ตที่เขากำลังหลอกอยู่นะฮะและใน IG เขาเนี่ยบางทีนะคุณจำไว้เลยนะคนหล่อคนหน้าตาดีหรือคนที่ร่ำรวยภูมิฐานเนี่ยเขาไม่มีทางมีรูปไม่ถึง100รูปนะฮะยิ่งถ้ามีรูปหลัก10อ่ะสมมุติเข้าไปมีอยู่6รูปมีอยู่12รูป15รูปอย่างเงี้ยแต่ละรูปมีคนไลค์8คน10คนอ่ะมากสุด20คนอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ละรูปนะผมเคยเจออย่างนี้เลยนะปลอมสุดๆเลยเข้าไปทุกรูปที่มีอยู่ใน Instagram 12รูปคือลงในวันเดียวกัน12จูนวันเดียวกันหมดนะครับแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะแคปมาให้ผมดูแล้วผมก็เลยบอกว่าเห็นไหมล่ะสิ่งที่ผมบอกมันเป็นความจริงไหมลงรูปวันเดียวกันหมดแต่ละรูปมีคนไลค์ไม่กี่คนแล้วคนที่ไลค์ที่คอมเมนต์ก็เป็นผู้หญิงไทยลักษณะท่าทางเหมือนคุณหมดแล้วมันจะตีความว่าอะไรนะครับมีไลน์นึงโชคดีมากเขาแคปเรื่องราวที่เขาโดนหลอกมาให้ผมอ่านแล้วก็รูปของผู้ชายคนเนี้ยที่อยู่ในอินสตาแกรมให้ผมอ่านแล้วผมบังเอิญไปจำได้ว่าไอ้คนที่ในรูปเนี้ยมันเป็นเหมือนเป็นช่างภาพหรือเป็นนักกีฬาเป็นคนในเอเชียเนี่ยเกาหลีหรืออะไรไม่รู้เป็นเน็ตไอดอลดังมากคนตามเป็นล้านแต่ไอ้สแกมเมอร์เนี่ยมาดันเอารูปไอ้เน็ตไอดอลคนเนี้ยมาเป็นโปรไฟล์แล้วเอามาหลอกผู้หญิงไทยคนนี้ผมก็เลยบอกให้เขาไปดูโปรไฟล์ของตัวจริงนะฮะเขาก็เลยตาสว่างเลยว่าเฮ้ยโดนหลอกนะครับดีนะครับยังไม่ทันโอนเงินไปให้มันนะฮะถ้าโอนเงินไปได้ก็คือไม่ได้คืนหรือถ้าให้สำเนาแบบประชาชนไปให้เบอร์โทรศัพท์ให้ที่อยู่ไปนี่คือโดนดูดข้อมูลไปใช้ในการทุจริตในการโกงเงินคนอื่นหรืออะไรก็ตามที่มันเละเทะกับชีวิตเราต่อไปนะฮะอีกรายนึงที่น่ากลัวของไอ้พวกคุยกับต่างชาติที่เป็นฝรั่งเนี่ยนะฮะมันจะมาเนี่ยเหมือนที่ผมบอกในตอนแรกอ่ะขอรูปโป้ขอคลิปโป้นะครับและเสร็จแล้วผู้หญิงไทยคนเนี้ยที่เขามาปรึกษาผมเนี่ยพอตอนหลังเขารู้ว่าเป็นพวกต้มตุ๋นพวกหลอกอ่ะเขาก็จะเลิกคุยมันก็บอกว่าเลิกคุยไม่ได้ถ้าเลิกคุยมันจะเอารูปเนี่ยไปลงในพวกเว็บไซต์ที่เป็นเว็บโป้ของเมืองนอกอ่ะให้ถ้าอยากไม่อยากให้มันลงรูปเนี่ยต้องโอนเงินให้มัน 200,000 โอ้โห
ลายนี้คือน่ากลัวที่สุดนะฮะสุดท้ายผมก็เลยบอกให้เขาไปแจ้งความแล้วก็เอาหลักฐานที่มันขู่ที่อะไรก็ตามเนี่ยเอาไปให้ตำรวจเพราะว่าถ้าเงิน 200,000 เนี่ยมันมากเกินไปแล้วอะที่เราจะยอมอายอะนะครับดังนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดที่เวลาคุยกับคนพวกนี้แล้วอย่างที่ผมเตือนไว้อะทั้งคนเจ้าชู้หลอกลวงแล้วก็ทั้งพวกสแกมเมอร์หรือพวก18มงกุฎที่มันเป็นแก๊งที่มาหลอกผู้หญิงไทยนะฮะผู้หญิงไทยเนี่ยบางทีเจอรักกับคนไทยมาแย่ๆแล้วก็ไปฝันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเจอฝรั่งมันน่าจะดีกว่าคนไทยหรือเฮ้ยโอป้าเกาหลีมันต้องเหมือนในซีรีส์แน่เลยมันต้องดีมันต้องแบบรวยแล้วมาเลี้ยงเรามาเปย์เราอะไรเงี้ยระวังให้ดีนะเจอสแกมเมอร์ขึ้นมานี่หน้าเหลืองเลยนะครับนอกจากโดนหลอกแล้วเจ็บใจแล้วเสียตัวบางคนเสียตัวบางคนเสียเงินไปด้วยนะฮะซึ่งผมไม่อยากให้เรื่องร้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นกับเราในช่วงที่ประเทศชาติมันลำบากด้วยโรคโควิดนะครับบางคนเหงาใจเจ็บปวดมาอยากจะพักผ่อนหย่อนใจด้วยการคุยกับคนต่างชาติที่เราคิดว่าโอ้โหฟ้าส่งมาให้ผมลิขิตส่งมาให้เขาหล่อเหลือเกินเขารักเราเขาอยากแต่งงานกับเราคุยไปคุยมากลายเป็นโดนหลอกหมดเลยไม่มีอะไรจริงเลยทุกอย่างปลอมหมดนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับห้ามไปให้ข้อมูลเด็ดขาดตราบใดที่ยังไม่ได้เคยเจอตัวกันมาก่อนแล้วแบบคบกันเป็นแฟนกันมาก่อนนะฮะอีกอย่างนึงนะผมเตือนสาวๆออนไลน์ไว้นะที่ชอบคุยออนไลน์แล้วก็เป็นแฟนออนไลน์โดยที่คุณไม่เคยเจอเขานะครับอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับไม่ได้เลยนะฮะคนเราถ้าจะเป็นแฟนกันตกลงว่าจะรักกันเนี่ยให้ความรู้สึกรักหรือไว้ใจเนี่ยมันต้องเจอตัวจริงกันก่อนไม่มีวันที่แบบว่าเฮ้ยคุยออนไลน์คุยมา3เดือน6เดือนเขาบอกหนูคุยมาปีนึงแล้วนะคะหนูไว้ใจเขามากเลยโอ้โหยังอยู่ไหมฮะเมื่อกี้เหมือนเน็ตหลุดยังอยู่ไหมครับสาวๆอยู่นะฮะยังอยู่นะครับไม่ได้หลุดนะฮะสาวๆยังอยู่ไหมครับอยู่นะจะได้พูดต่อเมื่อกี้เหมือนมันหลุดแป๊บนึงอ่ะโอเคพูดถึงอะไรกระตุกเลยเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงสแกมเมอร์นะอ่ะผ่านจบเสื้อผ้าฐานะลักษณะการคุยขโมยรูปคนอื่นดูไลฟ์สไตล์อ๋อเมื่อกี้พูดถึงว่าถ้าเป็นแฟนกันทั้งที่ไม่ได้เจอไม่เคยเจอมาก่อนน่ะไม่ควรนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราควรจะเจอตัวจริงเขาได้และเจอกันก่อนนะครับยิ่งบางคนบอกคุยออนไลน์มานานๆเนี่ยโดยที่แบบว่าเฮ้ยไปตกหลุมรักเขาอ่ะมันไม่ได้นะฮะอันนี้คือเป็นการที่คุณหลงภาพหลงเสียงหลงในสิ่งที่คุณยังไม่เคยสัมผัสความรักเนี่ยมันต้องควบคู่ไปกับการที่คุณกับเขาเนี่ยเคมีตรงกันด้วยแล้วเจอกันด้วยนะครับอย่างที่ผมสอนบ่อยๆอ่ะบางคนมาเจอกันปุ๊บกลิ่นมันไม่ใช่สัมผัสต่างๆมันไม่ใช่แต่ตอนคุยออนไลน์เนี่ยหูรักเหลือเกินชอบเหลือเกินนะครับมันก็ทำให้คุณตัดสินใจพลาดเลือกคนผิดเข้ามาในชีวิตได้หรือบางคนอยู่กันคนละจังหวัดเนี่ยไม่มีวันที่แบบว่าคุณไม่มีทางย้ายไปอยู่จังหวัดเขาแน่นอนหรือเขาไม่มีทางย้ายมาอยู่จังหวัดคุณแน่นอนการที่คุณบอกว่าคุณเป็นแฟนออนไลน์กันเนี่ยมันเสียเวลาชีวิตนะครับคุยกันไปบางที3ปีแล้วก็ยังไม่เคยได้จะมาอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยบางคนคุยกับฝรั่งคุยมาเป็นปีๆฝรั่งก็มาไม่ได้เราก็ไปหาเขาไม่ได้เฮ้ยคุณมันเสียเวลาชีวิตไปเลยนะบางทีคุย3ปีเนี่ย3ปีแทนที่คุณจะไปเจอคนในโลกแห่งความจริงที่จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์แต่งงานกันหรืออะไรไปได้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าคุณอยู่ในโลกมโนกับคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่แบบว่าโอ๊ยรักกันทะเลาะกันงอนกันมีอะไรกันผ่านกล้องผ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยเจอกันอันนี้มันเสียเวลาชีวิตนะครับแล้วก็บางคนอกหักเศร้ามากโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้โลกของเขาที่อยู่ในโลกความจริงของเขาอีกฝั่งนึงอ่ะเขาอาจจะมีเมียลูกแล้วก็ได้แล้วเขามาคุยกับคุณออนไลน์ว่าคุณเป็นแฟนออนไลน์ของเขาเพื่ออะไรเพื่อบางทีเบื่อเมียหนีปัญหาชีวิตก็เลยแอบมาคุยกับผู้หญิงในโลกออนไลน์นะฮะอันนี้ก็ต้องระวังไว้หลายๆอย่างนะครับความรักออนไลน์มันไม่ได้สวยงาม 100% นะฮะคนสมหวังก็มีแต่คนผิดหวังก็เยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นอยากจะเลือกมีรักออนไลน์เนี่ยต้องระวังไว้ให้มากๆเลยนะฮะอีกแบบนึงนะฮะใครมีคำถามหรือมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องรักออนไลน์แบบนี้เหมือนกันไหมครับถามมาได้นะฮะวันนี้อยากจะตอบคำถามให้สาวๆของผมเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้กี่นาทีแล้วพี่ปุ้มขอดูเวลาหน่อยนะฮะคนมีสามีก็ยังอยู่ค่ะ TikTok มีใครมีคำถามไหมครับถามมาได้นะครับถ้าใครยังมีปัญหาในเรื่องรักออนไลน์อยู่แล้วก็หาทางออกไม่ได้นะครับตอนนี้เปิดโอกาสให้คุณถามนะครับผมกำลังนั่งอ่านที่คุณพิมพ์มาอยู่นะครับถามได้นะฮะคำถามของรักออนไลน์นะฮะอ
ีกอย่างหนึ่งที่คนที่เป็นพวกต้มตุ๋นพวกหลอกลวงนะฮะบางคนเนี่ยมันทำการบ้านมาก่อนนะครับมันจะสังเกตดู Facebook ของคุณว่าวันๆคุณชอบโพสอะไรคุณทำกิจกรรมอะไรนะฮะคุณมีความสนใจด้านไหนแล้วเขาก็ทำการบ้านเพราะเขาต้องการมาหลอกคุณนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีคุยกันไปแป๊บเดียวคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้ใจคุณเหลือเกินเขารู้ว่าคุณชอบกินอะไรเขารู้ว่าคุณชอบทาปากสีอะไรเขารู้ว่าคุณชอบไปเที่ยวที่ไหนเพราะอะไรเพราะเขาดู Facebook ของคุณอย่างละเอียดแล้วเขาเข้าไปดูไทม์ไลน์คุณเขาเข้าไปดูอัลบั้มคุณเขาศึกษาคุณเพื่อเขาจะหลอกเอาเงินคุณดังนั้นเขาจะรู้ใจคุณได้รวดเร็วนะฮะเฮ้ยเราชอบทาปากสีแดงผู้ชายคนนี้รู้ได้ไงโอ้โหละเอียดจังก็คุณทาปากสีแดงลง Facebook เป็นประจำนะฮะหรือเฮ้ยเราชอบกินหมูกระทะทำไมเขารู้อ่ะก็คุณลงรูปกินหมูกระทะเป็นประจำเขาย้อนไปดูเดือนนึงเขาก็รู้แล้วว่าคุณชอบกินอะไรนะครับดังนั้นก็เลยพวกสิ่งเหล่านี้บางทีมันอาจจะไม่ใช่พรหมลิขิตแต่มันเป็นสิ่งที่ผู้ชายเขาลิขิตขึ้นมาเพื่อเขาจะมาหลอกคุณนะฮะระวังอย่ารักใครง่ายๆนะครับใช้สติในโลกออนไลน์โดยเฉพาะช่วงเวลาที่จิตเราตกนะครับทุกวันนี้เปิดโทรทัศน์มาฟังข่าวไปได้แป๊บเดียวก็จิตตกแล้วนะฮะเหงาแล้วคุยกับผู้ชายแล้วมันชุ่มชื่นหัวใจมันกระดี้กระดามันลุกดิ๊กลุกลิกนะฮะแต่ลืมไปว่าผู้ชายคนนั้นเขาจริงใจหรือเปล่าเขาหลอกเราหรือเปล่านะฮะช่วงนี้ก็ไปเจอใครไม่ได้ด้วยรักออนไลน์ก็ยิ่งยากขึ้นนะครับคิดจะทำอะไรก็ระมัดระวังตัวเองเซฟตัวเองให้มากๆนะครับผมเป็นห่วงสาวๆของผมทุกคนนะครับอ่ะเรื่องราวที่เป็นสาระประโยชน์วันนี้น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับส่วนเรื่องของผมเนี่ยคอร์สที่ผมกำลังจะออกในอนาคตเนี่ยตอนนี้ได้แต่ร่างโครงการเอาไว้นะฮะเขียนเอาไว้มีที่สนใจอยากจะทำมีอยู่2คอร์สนะครับคอร์สหนึ่งเป็นเรื่องเสน่ห์ของการใช้ปากนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ปากล้วนๆเลยจะคัดบทเรียนเกี่ยวกับการใช้ปากมาสำหรับสาวๆที่อยากจะเรียนแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ถ่ายทำตอนนี้เป็นโครงการในอนาคตนะฮะเดี๋ยวรอดูสาวๆคนไหนอยากเก่งนะฮะเดี๋ยวแยกคอร์สออกมาจากเบสแอดวานซ์จากฟินเทอราปีนะฮะเป็นรวมเรื่องของการเทคนิคของการใช้ปากที่แบบว่าแซ่บสุดในจักรวาลนะฮะอ่ะตอนนี้ใครที่สนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องคอร์สออนไลน์นะครับผมมีคอร์สเพิ่มเสน่ห์ที่ชื่อว่า On Advance คอร์สนี้ผมเชียร์สุดๆเพราะผมเอามาจากชีวิตผมนะครับชีวิตผมที่สาวๆหลายคนอาจจะคิดว่าผมเอ้ยโค้ดยิ้มเก่งจังเลยโค้ดดูหน้าล่าเริงหน้าเข้าหาอะไรเงี้ยผมมีเทคนิคยังไงเนี่ยผมสอนเอาไว้หมดเลยในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า On Advance นะครับรวมไปถึงการที่คุณจะเจอคนในรูปแบบต่างๆนะฮะผู้ชาย7แบบ7บุคลิกมีลักษณะแบบไหนบ้างแล้วเราจะเข้าหาเขาหรือทำให้เขารักให้เขาชอบเราด้วยวิธีใดบ้างนะฮะเข้ากับเพื่อนร่วมงานกับเจ้านายลูกน้องทำยังไงทำตัวเองให้มีเสน่ห์ยังไงคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเนี่ยจะคิดยังไงปรับทัศนคติตัวเองยังไงให้เกิดมีความมั่นใจแล้วเข้ากับคนง่ายเป็นที่รักของทุกคนทั้งเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องพ่อผัวแม่ผัวตัวแฟนเราเองญาติพี่น้องหรือเพื่อนเราเองเนี่ยเราจะสร้างเสน่ห์ยังไงนะฮะทั้งเสน่ห์ภายนอกเสน่ห์ภายในแล้วก็เรื่องบนเตียงด้วยนะครับอันนี้จะอยู่ในคอร์สที่ชื่อว่า On Advance ถ้าใครอยากเรียนออนไลน์ที่บ้านว่างๆทำงาน Work From Home ช่วงบ่ายง่วงนอนเนี่ยมาซื้อคอร์สผมไปดูแล้วคุณจะตื่นนะฮะตื่นตัวตื่นใจตื่นตานะฮะทำให้คุณได้ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอีกคอร์สนึงที่แบบอยากแนะนำสำหรับคนที่เข้ามาดูผมใหม่ๆที่เพิ่งจะรู้จักกันกับผมนะครับผมมีคอร์สที่ชื่อว่าBase Bible นะฮะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่สำหรับสาวอ่อนหัดไม่เกี่ยวกับอายุนะบางคนอายุ 5-60 ยังอ่อนหัดอยู่ก็มีนะครับหรือบางคนแบบ20กว่าๆ20ต้นๆยังไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องบนเตียงเนี่ย Base Bible เนี่ยจะเป็นคัมภีร์ความรักที่จะสอนให้คุณเนี่ยเรียนรู้เรื่องบนเตียงอย่างถึงแก่นเลยนะฮะจะสอนเลยตั้งแต่พื้นฐานเหมือนสุขศึกษาเหมือนเรียนสปช.เลยอะโครงสร้างร่างกายผู้ชายผู้หญิงมีจุดไหนบ้างที่พอเราไปโดนแล้วเขาจะเกิดอารมณ์หรือเขามาโดนเราแล้วเราจะเกิดอารมณ์วิธีการเลือกเสื้อผ้าแบบไหนที่จะทำให้ผู้ชายชวนมองนะฮะหรือจัดห้องนอนเลือกกลิ่นเทียนเลือกกลิ่นสบู่น้ำหอมยังไงที่ทำให้ตัวคุณเนี่ยบิ้วอารมณ์ทางเพศและทำให้ผู้ชายบิ้วอารมณ์เนี่ยจะอยู่ในคอร์สBase Bibleรวมไปถึงท่ารัก30ท่านะครับผมมีรูปให้ดูเลยว่า30ท่าเนี่ยจะทำท่าอะไรบ้างและแต่ละท่าเนี่ยมันเหมาะกับสรีระของน้องเครูปทรงแบบไหนคุณถ้าคุณเป็นคนอ่อนหัดคุณจะไม่รู้เลยว่าน้องเคผู้ชายเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับมันมีหลายรูปทรงมากเลยมีผอมมีอ้วนมีเตี้ยมีสูงมีสั้นมียาวนะฮะแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เหมาะกับท่าในการร่วมรักที่ต่างกันนะครับอันนี้ผมจะสอนอยู่ในคอร์สBase Bibleนะฮะอ่ะใครโตขึ้นมาหน่อยเริ่มมีประสบการณ์ความรักนะฮะผมแนะนำอันนี้แซ่บสุดของผมตั้งแต่ผมทำคอร์สออนไลน์มาคือBase Advanceนะครับเพราะผมรวมเทคนิคทุกอย่าง
ให้เก่งในเรื่องบนเตียงทั้งในด้านลีลาเทคนิคแล้วการปฏิบัตินะครับแฟนใครชอบหนีไปลงอ่างชอบหนีไปเที่ยวไซด์ไลน์ชอบนอกใจแบบหื่นๆสายหื่นอย่างเงี้ยนะครับในเบสแอดวานซ์ผมจะสอนคุณเลยว่าอาบน้ำให้แฟนทำยังไงนวดให้แฟนทำยังไงนวดน้ำมันทำยังไงหรือเอาสบู่ฟอกเหมือนแบบว่าสาวอ่างเขาฟอกเนี่ยเขาฟอกกันยังไงนะครับบางทีโควิดเนี่ยผู้ชายหนีไปเที่ยวไม่ได้เพราะว่าสถานที่เหล่านั้นมันปิดหมดนะฮะคุณเป็นเมียเป็นแฟนเนี่ยเอาอีเทคนิคพวกเนี้ยเอาไปใช้แล้วมันจะทำให้ที่บ้านเนี่ยกลายเป็นสถานบันเทิงที่ทำให้คุณอยู่ด้วยกันเนี่ยแทนที่จะเครียดจากสภาพโควิดใช่ไหมฮะคุณอาจจะมีบทเรียนรีลาลักษณ์ที่ผมสอนเนี่ยเอาไปปรับใช้แล้วมันกลายเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้สื่อสารกันมากขึ้นนะครับได้บอกรักกันด้วยภาษาปากภาษากายมากขึ้นนะฮะมันกระชับความสำคัญนะครับผมเนี่ยชอบสอนให้คนคิดบวกนะฮะไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตหรือปัญหาชีวิตมันจะมากแค่ไหนเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องดีมันก็ดีอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องออกไปทำงานนอกบ้านกันทุกวันนะฮะสามีก็เหนื่อยภรรยาก็เหนื่อยพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ค่อยได้เจอบางทีไอ้สถานการณ์โควิดเนี่ยที่เราต้อง work from home เนี่ยมันทำให้เราได้ใกล้ชิดคนในครอบครัวมากขึ้นนะฮะเราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน2คนมากขึ้นนะครับจากปกติได้อยู่แค่ตอนกลางคืนกลับมาทำงานเหนื่อยนอนหันตูดชนกันแล้วนะฮะหมดอารมณ์ไม่มีแรงนะฮะตอนนี้ตื่นมาก็เจอหน้ากันกลางวันก็อยู่ด้วยกันนะครับแทนที่จะมาเถียงกันทะเลาะกันหรือพอว่างจากงาน work from home แล้วเนี่ยเราก็มา work กันนิดนึงนะฮะกระชับความสัมพันธ์นิดนึงนะครับดูแลตัวเองด้วยการไม่ออกไปข้างนอกอยู่ด้วยกันทำให้บ้านมันเป็นบ้านแห่งความรักและมันอบอุ่นขึ้นมามันก็ดีเหมือนกันนะครับอีกคอร์สนึงที่อยากฝากสาวๆของผมมีคนขำมีคนขำโมจิขำอีกคอร์สนึงที่อยากฝากสาวๆของผมไว้คือฟินเทอราปีนะฮะคอร์สฟินเทอราปีเนี่ยเป็นคอร์สสำหรับคู่รักที่อยู่กันนานๆเริ่มเบื่อเริ่มหมดแพชชั่นนะฮะผมมีวิธีการแก้ปัญหาเป็นเซ็กบำบัดนะฮะหลายๆอย่างเลยทั้งการใช้มือการใช้ปากการหาสถานที่ใหม่ๆท่ารักใหม่ๆหรือก็การก๊อปปี้จากภาพยนตร์โรแมนติกนะฮะเวลาเราบางทีเราหมดมุกที่จะทำการบ้านกันไม่รู้จะยังไงเนี่ยไปหาพวกหนังโรแมนติกหนังอีโรติกมาเปิดดูแต่อย่าดูหนังโป้นะผมไม่สนับสนุนให้คนดูหนังโป้เพราะว่าดูหนังโป้เนี่ยดูบ่อยๆผู้ชายจะติดแล้วพอผู้ชายติดหนังโป้นี่มันไม่ดีมันจะทำให้เขาลดความสนใจกับคู่รักของตัวเองลงนะฮะเวลาเลือกดูหนังเนี่ยให้ดูพวกหนังอีโรติกหนังโรแมนติกนะฮะอย่างไอ้พวก365อย่างไอ้พวกหนังเกาหลีต่างๆหลายๆเรื่องที่เป็นแนวแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยบทรักมันจะสวยนะครับแล้วเวลาคุณก๊อปปี้ฉากรักมาลองเล่นดูในชีวิตคู่จริงๆเนี่ยมันจะสนุกและตื่นเต้นอย่างเนี้ยอย่างในคอร์สฟินเทอราปีเนี่ยผมจะเลือกหนังมา10เรื่องเลยแล้วก็10ฉากที่ตัวผมเคยเล่นไม่ได้เคยแสดงนะหมายถึงเคยก๊อปปี้ฉากเหล่านั้นน่ะไปเล่นกับแฟนแล้วมันประทับใจแล้วมันสนุกแล้วมันทำให้แบบว่าความรักของเราเนี่ยมันสดใสซับซ่านะฮะใครอยากรู้ว่ามีเรื่องอะไรใดบ้างนะฮะก็ต้องไปติดตามซื้อได้ในคอร์สฟินเทอราปีนะฮะคอร์สนี้คือบอกเลยว่ายอดเยี่ยมสุดเยี่ยมเยี่ยมยอดกระเทียมดองแถมยังมีความลับของผม3ข้อมาเปิดเผยที่เดียวในคอร์สฟินเทอราปีอีกนะฮะใครที่ยังไม่เคยเรียนเนี่ยไปสอบถามได้ใน LINE @tenowik นะครับแล้วก็อีกคอร์สนึงนะครับเป็นคอร์สออกกำลังกายที่บ้านชื่อว่าฟิตหุ่นยั่วเยสนะครับอันนี้ผมจะสอนออกกำลังกาย5วันใน1สัปดาห์วันละ30นาทีเวลาจะเล่นก็มาเปิดวิดีโอแล้วก็เล่นไปพร้อมกับผมนะฮะเป็นคอร์สกระชับสัดส่วนสำหรับผู้หญิงนะครับต้นแขนต้นขาก้นหน้าท้องเอวพุงอ้วนไปอยากลดน้ำหนักอยากควบคุมหุ่นให้มันกระชับอะไรเงี้ยมาเรียนได้ในฟิตหุ่นยั่วเยสนะครับยั่วเยสนะครับ YES นะครับอ่ะต่างๆนานามีประมาณเท่านี้นะฮะใครมีคำถามอะไรก็ไปถามผมได้นะครับทุกวันใน LINE @channelwick นะครับหรือใครอยากจะถามเพื่อนผู้หญิงด้วยกันนะครับมีกลุ่มปิดเป็นกลุ่มลับที่ชื่อว่า Secret Room Plus นะครับเป็นอีกกลุ่มนึงที่จะมีแต่สมาชิกผู้หญิงล้วนๆนะครับใครอยากปรึกษาผู้หญิงเนี่ยนะครับเข้าไปในกลุ่มนี้ต้องมาสมัครกับผมก่อนนะเข้ามาที่ LINE @channelwick ก่อนนะแล้วก็แจ้งกับผมหรือน้องเต็นแอดมินบอกว่าอยากเข้ากลุ่ม Secret Room แล้วก็ชำระเงินค่าเข้านะครับเสร็จแล้วเราก็จะพาคุณเข้าไปในกลุ่มนั้นสะอึกแรงมีใครนินทาในกลุ่มนั้นเนี่ยจะทุกวันเนี่ยจะมีสาวๆที่แบบมีปัญหาหรืออยากบอกเล่าในเรื่องบนเตียงเนี่ยเขาก็จะมาตั้งกระทู้เสร็จแล้วสมาชิกคนอื่นในกลุ่มเนี่ยก็จะไปช่วยกันตอบแก้ไขปัญหาหรือไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ประสบการณ์ความรักของแต่ละคนเนี่ยนะฮะสนุกดีผมชอบเข้าไปแอบอ่าน
ความรู้สึกของผู้หญิงแต่ละคนหรือว่าเรื่องราวของผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยมันบางทีเราไม่เคยคิดเลยนะว่าเคยจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโลกเนี่ยแต่การที่มีกลุ่ม Secret Room Pass ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้รู้ว่าโอ้โหผู้หญิงต้องเจอกับอะไรมากมายที่บางทีผู้ชายไม่เคยรู้เลยนะฮะผู้ชายไม่เคยรู้เลยว่าผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยผ่านความลำบากในการประคับประคองชีวิตรักมากมายมาแค่ไหนนะฮะอยากรู้ก็ต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่ม Secret Room Pass นะครับรับเฉพาะสมาชิกผู้หญิงเท่านั้นอายุ20ปีขึ้นไปนะครับในกลุ่มจะมีผู้ชายอยู่แค่4คนคือผมน้องเต็นท์ทีมงานโค้ชกิ๊กแล้วก็พี่วิทย์หมีนะฮะแต่โค้ชกิ๊กกับพี่วิทย์หมีเนี่ยเขาจะไม่ได้เข้ามาเล่นไม่ได้เข้ามาอะไรคนที่คอยดูแลก็จะเป็นผมกับน้องเต็นท์นะฮะอยากบางทีผมก็อารมณ์ดีคึ้มฟ้าคึ้มฝนก็จะมีประสบการณ์ความรักหรือเรื่องลีลาเล่าร้อนไปเล่าให้สาวๆฟังเหมือนกันแต่นานๆทีเพราะช่วงนี้มีรับผิดชอบหลายหน่วยงานหลายสื่อนะฮะอ่ะวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่รอคอย TikTok อยู่นะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะโผล่ไปหรือเปล่าถ้าไม่เกิน 5:30 นโผล่ไปก็คือโผล่ถ้าเกิน 5:30 นแล้วไม่โผล่ก็คือไม่โผล่นะฮะเอาเป็นว่าวันนี้นอนหลับฝันดีขอให้พระคุ้มครองสาวๆของผมทุกคนนะครับให้ปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับใครทำงานที่บ้านก็ดีใจด้วยคุณปลอดภัยคุณเซฟไปในระดับนึงใครที่ต้องออกไปข้างนอกจริงๆจำเป็นจริงๆคุ้มครองตัวเองปกป้องตัวเองให้ดีอย่าพลาดหน้ากากอนามัยถุงมือยางควรซื้อมาใส่นะครับยิ่งถ้าคุณต้องไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดหรืออะไรเนี่ยต้องไปหยิบจับนู่นนี่นั่นเนี่ยใส่ถุงมือยางแบบใช้แล้วทิ้งอ่ะออกจากบ้านก็ใส่เลยหยิบหยบอะไรเสร็จฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์เช็ดมือตลอดเวลาพอกลับมาบ้านก็ถอดถุงมือยางทิ้งเลยนะฮะไม่ต้องเก็บเข้ามาในบ้านนะครับดูแลตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักให้ดีขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับเซฟไลฟ์นะฮะ work from home นะครับวันนี้ก็ขอบคุณสาวๆทุกคนมากที่มาดูแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอให้คืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับ good night นะครับแล้วเจอกันครับ